คดีนี้มีลงมีขวานมีต้นไม้รวมกันได้ยุ่งมากสวัสดีค่ะชื่อปิยพัฒน์ทรัพย์สมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำสถานีอนามัยแห่งมีคุณตาคุณยายประคองกันมาลุงขึ้นไปฟันต้นไม้ก็ปกติแล้วครับเอาอย่างไงไม่ถนัดครับปากไม่นี่ก่อนแล้วกันขวานเฮ้ยตั้งนานแล้วเสร็จหรือยังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็รีบลงมาสิเออลงเดี๋ยวนี้แหละลงเดี๋ยวนี้แหละเร่งจริงเลยเอาลงเลยลุงเอาเฮ้ยขวานลุกลืมขวานครับเอาถึงพื้นแล้วด้วยเร่งอยู่ได้แม่ขวานเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกแกเล่นอ่ะข้าลุงขวานไปข้างบนไงลืมแกก็ปีนกลับขึ้นไปเอาใหม่สินะเฮ้ยข้าเหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยแล้วแกจะทิ้งขวานไว้อย่างนั้นเหรอข้ามีวิธีเอาลงเดี๋ยวข้าสอยเอาไอ้บ้ามีแต่เขาสอยมะม่วงสอยฝรั่งมีใครที่ไหนก็มาสอยขวานเออนะเดี๋ยวข้าทำเองเองอยู่เฉยๆเถอะสอยขวานได้เหรอดีเหรอลุงขวานเฮ้ยเอางี้เลยเหรอนะกระทงทุ่งนี่แหละเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาเองเอาหลุดแล้วหรือไงเออมันหลุดมาแล้วเนี่ยแต่แกเห็นไหมวะว่ามันหายไปไหนอ๋อหายไปเนี่ยหัวหายไปบนหัวปักจึกอยู่บนหัวลุงเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยลุงไม่รู้ด้วยอ่ะเอานั่นกระดกเป็นหางไม้อยู่บนหัวลุงนั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้หายไปไหนมันไม่ได้ไปไหนโอ้โหเฮ้ยมันตกข้าเห็นนี่วะมันตกแต่มันไม่ได้ไปไหนแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหาอะไรป้ากระจกนี่เอ็นดูอ๋ออยู่บนหัวข้านี่เองใช่แล้วขวานเอาเลือดเฮ้ยเป็นลมโอ้ยถ้าแค่เป็นลมนะถือว่าปาฏิหาริย์ถ้าตายเนี่ยถือว่าธรรมดาว่ามะขึ้นไปตัดกิ่งไม้ปีนลงมาลืมขวานไว้ข้างบนก็ขี้เกียจจะปีนขึ้นไปอีกอะค่ะก็เลยใช้ไม้สอยจะให้ขวานตกลงมาที่พื้นเองมันไม่หล่นพื้นค่ะมันหล่นบนศีรษะคุณตาพอดีลุงฟื้นมาแล้วอาจเดินไม่ได้แต่อาจจะบินได้เพราะลุงกลายเป็นญาตินกหัวขวานแล้วนะคุณลุงหัวขวานขอขอบคุณคุณปิยพัฒน์ทรัพย์สมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาดเจ้าของเรื่องขวานหล่นใส่หัว